่ด้อมดอกบัวนี่เด้งดีจริงๆเลยมาแล้วคนสวยเพิ่งถึงบ้านค่ะเพิ่งถึงตะกี้เองเลยนี่ไปเอาสายใหม่มากินสายใหม่ตั้งแต่เมื่อวานอะที่เขาให้มายังไม่ได้กินกลับมาถึงก็ป๊อกกันก่อนก็เลยวันนี้ก็เลยได้โอกาสจัดการโมโหแท็กซี่มากอะไรกันน่ะโมโหแท็กซี่มากนี่นะพอกลับมาถึงใช่ไหมเราก็อุตส่าห์ล่ำลาบรรดาสุดที่รักที่เขาไปรับเราใช่ไหมแล้วก็เดินไปส่งชาร์ลอตเสร็จเดินมารอรถขึ้นแท็กซี่ใช่ไหมกับโบนัสเมื่อก่อนอะชมพูจะลงไปขึ้นจะลงไปขึ้นแท็กซี่ข้างล่างไปเรียกแท็กซี่ข้างล่างซึ่งจะเสียตังค์ค่าเรียก50บาทอันนั้นก็จะเป็นของเฮ้ยทำไมเสียงรถมันดังจังเลยอะได้ยินปะเขาโวยวายอะไรกันไม่รู้อะแล้วคือบ้านแถวบ้านทำถนนไงจะทำทางด่วนหรืออะไรนี่แหละเสียงดังไม่หยุดเลยกลับมาที่แท็กซี่พูดถึงไหนปกติจะลงไปข้างล่างแล้วมันต้องจ่าย50บาทเพิ่มแล้วคือขี้เกียจเดินนะไอ้50บาทมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าความที่แท็กซี่ข้างล่างก็จะมีความเก่าด้วย ก็พูดตรงๆอะไรด้วยแล้วก็เลยแบบอ่ะงั้นไปขึ้นข้างบนน่ะไม่ได้เสีย50บาทเพิ่มแต่ว่าแท็กซี่ค่อนข้างจะเลือกลูกค้าเพราะว่าหลายๆครั้งที่ไปเรียกอ่ะไม่เคยเลยที่แบบว่าจะรอบเดียวแล้วรับอ่ะไปถึงชะลอไม่เปิดกระจกด้วยนะฝนตกด้วยชะลอเสร็จแล้วก็มองหน้าเราอย่างเงี้ยนี่ก็เลยแบบโบนัสไม่ต้องเดินไปก็รอให้เขาอ่ะเปิดกระจกเพราะว่าฝนตกอ่ะจะให้เดินออกไปแล้วก็พี่คะไปนู่นมั้ยคะไปนี่มั้ยคะมันไม่ใช่เรื่องใช่ปะเราก็เลยบอกว่าโบนัสไม่ต้องเดินไปให้มันเปิดกระจกก็เปิดมาโบนัสก็เลยถามไปว่าไปจะบอกไงไปตรงนั้นไหมคะไปบ้านบ้านหัวเพราะโบนัสไม่ยอมกลับบ้านถ้าชมพูไม่กลับเป็นไงน้องน่ารักปะแต่ละคนก็เลยโบนัสก็บอกว่าไปตรงนั้นไหมคะไม่เป็นไรคันแรก คันแรกช่างไม่เป็นไรคันที่สองขับมาอีกเปิดกระจกเลยนะอันนี้เขาเปิดกระจกมาเลยเปิดปุ๊บเลื่อนปุ๊บยิ้มส่งยิ้มมาก่อนไปตื้อๆมั้ยคะโอ๊ยผมไม่ไปหรอกไม่ไปแล้วเปิดกระจกทําไมอ่ะมาจอดทําไมไม่ไปแล้วมาจอดทําไมเลือกลูกค้าหมิ่นเงินน้อยเหรอนั่นแหละแล้วก็โอเคไม่เป็นไรอีกคันนึงมาอีกยิ้มมาอีกแหละนี่ก็เอาแล้วคันปากยุบยิบเจอกูแน่เจอกูแน่อย่างเงี้ยบนนั้นก็ถามไปนี่มั้ยคะไปตื้อๆมั้ยคะเค้าบอกว่าโอ้ยผมไม่ไปหรอกแล้วเขาก็ยังไม่ได้ปิดกระจกนี่ก็เลยพูดไปเป็นแบบนี้แหละโบนัสแท็กซี่ข้างบนน่ะจะเป็นแบบนี้แหละเขาก็อยากได้แต่ที่ไกลๆไงจะรอเหมาแต่ก็ไม่รู้มาจอดหาอะไรไงอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเริ่มปีละเขาก็เลยบอกว่าไม่ใช่น้ำท่วมนี่โทรหาที่บ้านเลยน้ำท่วมเหรอคะที่บ้านบอกว่ารู้ไหมฉันเป็นไรคืออะไรอะโฟกเฟกมาบอกว่ารู้ไหมฉันเป็นไรเอียงนี่แหละเลยโทรหาที่บ้านว่าคือฝนมันตกอ่ะพอเข้าใจได้เป็นไปได้ที่เขาอาจจะพูดจริงไงว่าน้ำท่วมหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยโทรหาเขาบอกไม่ท่วมนี่จะท่วมอะไรอ่ะมันไม่ได้อะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็แบบอ้างไปทั่วเนาะความแท็กซี่นี้นั้นมาเจอพี่คนนึงคุณลุงดีกว่าไม่ใช่พี่หรอกก็ขึ้นก็เขาก็บอกว่าโอเคไปก็เลยโอเคโบนัสเดี๋ยวพี่ขึ้นรถเสร็จแล้วเดี๋ยวโบนัสขึ้นรถต่อเลยนะแล้วถ้าขึ้นรถแล้วอ่ะโทรมาบอกพิมพ์มาบอกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราจะคุยกันแบบนี้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นชาร์ลอตหรือว่าเป็นโบนัสอะไรเงี้ยคือถ้าถึงรถแล้วอ่ะบอกถึงบ้านแล้วบอกถ้าพี่ถึงก่อนเดี๋ยวพี่บอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็
ก็คือรถมาเราก็นั่งกดโทรศัพท์ดูด้อมนี่แหละว่าเออแบบคุยอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยเงยหน้ามาอีกทีเอ้าไม่ใช่ทางมาบ้านเรานี่ก็เลยนั่งนิ่งๆแล้วก็ดูก่อนว่าเขาจะไปทางไหนเพราะว่าเราคุ้นเคยกับทางย่านนี้ดีไงเพราะว่ามันเป็นโซนบ้านเราก็เลยมองแล้วก็เลยอันนี้คือไปทางไหนหรอคะก็เลยถามเขาอันนี้คือไปทางไหนหรอคะเอ้าไม่รู้นี่พูดอย่างเงี้ยเอ้าไม่รู้นี่ก็จะไปตื้อตื้อไม่ใช่หรออ่ะสมมติลาดกระบังใช้คำว่าลาดกระบังดีกว่ากว้างมันน่าจะนี่ก่อนก็จะไปลาดกระบังไม่ใช่หรอก็เลยบอกค่ะแล้วทำไมถึงถ้าปกติหนูขับรถเองอ่ะหนูจะไปทางนี้นะคะเขาบอกว่าอ๋อผมไม่รู้งงแล้วไม่รู้ทำไมไม่ถามก็เลยอ่ะโอเคไม่เป็นไรเพราะคืออ้อมมันก็อ้อมไม่ได้ไกลอ่ะมิเตอร์ต่อให้ขึ้นมันก็ขึ้นไม่เท่าไหร่หรอกเราก็กะว่าเออเราจะให้พิเศษเขาเพิ่มอยู่แล้วเพราะว่าความที่ฝนตกแล้วเรามันนั่งแท็กซี่ด้วยอะไรเงี้ยก็กะว่าเออก็จะให้เพิ่มอยู่แล้ววันนี้ก็ให้เพิ่มไปนะแต่ก็รู้สึกว่าแบบแท็กซี่ประเทศไทยแบบว่าห่วยแตกอ่ะใช้คำว่าส่วนใหญ่ดีกว่าไม่อยากเหมารวมเพราะถ้าเหมารวมมันจะไปรวมคนดีด้วยไงบางคันเขาดีก็มีจะบอกว่าเมื่อก่อนตอนที่ยังไม่มีรถอ่ะนั่งแท็กซี่ทีไรมีปัญหาทุกทีบางทีก็เจอแท็กซี่ไม่มีมารยาทบางทีก็เจอแท็กซี่แบบลามกสกปรกอะไรอย่างเงี้ยยิ่งสมัยเรียนนะขึ้นแท็กซี่บ่อยมากอันนี้คือมาเหมือนระบายเลยปะแต่ไม่ใช่ก็คืออยากเล่าให้ฟังนี่แหละไม่ได้ระบายหรอกเพราะว่าก็ไม่ได้เครียด ไม่ได้เครียดเลยฝันดีค่ะเอามาถึงก็ฝันดีเลยเหรอรีบนอนแทะ5 ทุ่มเองรอไปนอนสัก3 ทุ่มนู่นจริงไหมเจอแท็กซี่ไม่ดีเยอะกว่าดีเนาะคุณพูดภาษาเวียดนามได้ไหมฉันไม่เข้าใจเลยพูดไม่ได้เลยค่ะที่รักพูดบ่ได้ทำยังไงดีอ่ะเอาจริงถ้าเราได้ภาษาเวียดนามเราจะคุยกันสนุกกว่านี้มากเลยเนาะไม่เยอะเท่ากับห้ามแซวจะเล่าให้ฟังไงแล้วก็อ๋อเมื่อกี้พูดถึงตอนสมัยเรียนเคยแบบว่าขึ้นรถอ่ะเขาปรับกระจกอ่ะให้ตรงกระจกมองข้างหลังอ่ะมันต่ำลงอ่ะเราก็ว่าแล้วว่าเวลาที่เราขึ้นแท็กซี่บ่อยอ่ะเราจะรู้ว่าเวลามองไปที่กระจกอ่ะถ้าตาสบตาแปลว่าโอเคมันเป็นระยะสายตาเดียวกันแต่อันเนี้ยมันแปลกนี่ก็เลยก้มไปในระดับที่แบบกระจกมันส่องมาโอ้โหมันเป็นจังหวะเดียวกับที่แบบมันส่องไปตรงกระโปรงอ่ะบัดซบที่สุดการขอนแก่นใครมงครับปีนี้ยังพูดไม่ได้ยังบอกไม่ได้เลยแต่ว่าก็มีในใจหลายคนเลยนะที่แบบว่าเออเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีแล้วก็เขาเรียกอะไรตอบคำถามโอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ต้องบอกว่านี่เราเปลี่ยนเรื่องแล้วเหรอเรื่องแท็กซี่ยังไม่จบเลยเคยเจอแท็กซี่แบบเลอตลอดทางไม่รู้ว่ามันอะไรนี่ว่าจะเลอแข่งละคิดว่าไม่กล้าหรอคิดว่าทำไม่เป็นหรือไงคิดว่าตัวเองเป็นผู้ชายแล้วเลยตรงไหนก็ได้งั้นหรอเดี๋ยวเจอเลยเดี๋ยวเจอกันแต่ไอ้ที่ตลกก็มีนะตอนนั้นอะไอแล้วแบบไอเรื้อรังใช่ป่ะมันถ้าแบบเป็นอากาศไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีการแบบไอแล้วหยุดไม่ได้เคยนั่งแท็กซี่ตอนนั้นประมาณ4 ทุ่มไปบ้านเพื่อนแล้วต้องกลับบ้านเราอย่างเงี้ยก็คือ4 ทุ่มแล้วทางเปียกด้วยนะไม่รู้แบบคิดยังไงทำไมถึงตัดสินใจนั่งแท็กซี่ก็ไม่รู้ไงก็คือเราก็อยากรีบกลับบ้านอะไรเงี้ยแหละแต่ช่างมันเถอะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็คือนั่งแท็กซี่แล้วพอนั่งแท็กซี่อ่ะเราก็มีความรู้สึกว่าเขาอ่ะแอบมองเราผ่านกระจกตลอดเราก็กลัวแหละในใจก็กลัวแหละก็ภาวนาให้มันถึงบ้านโดยไวแล้วพอมันมีจังหวะนึงที่แบบเขาก็มองบ่อยมากเลยมันเป็นจังหวะเดียวกับที่เราไออ่ะแล้วมันหยุดไม่ได้อ่ะไอเหมือนคนเป็นโรคไอเหมือนคนเป็นแบบว่า
เหมือนแบบจะตายแล้วอะมันก็รีบเหยียบเลยนะรีบส่งเราเลยอะแต่ตอนนั้นมันยังไม่มีโควิดนะไอ้ผู้ซักผ้ายังดึกเลยนะโจอี้วันนี้พี่ชมพูไม่ซักผ้าพี่ชมพูเหนื่อยแล้ววันนี้มาไลฟ์แล้วก็เดี๋ยวไปอาบน้ำนอนแล้วถึงแล้วก็เจ้าถึงแล้วเจ้าสัญญาณแท้เอื้อนแกล้งไปวันนั้นลบไม่ได้แกล้งนะมันเป็นจริงตอนนั้นอะอย่าเพิ่งลงเลยนะคะขับรถอยู่เดี๋ยวไลฟ์ไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้ยังไม่อิ่มทำเหมือนจะลดความอ้วนเนาะกลางวันไม่กินกลางคืนเนี่ยฟาดเรียบโลจีสายใหม่อร่อยไหมอร่อยค่ะพิมพ์ผิดหรือว่าตั้งใจออกเสียงแบบนั้นโลจีเหรอเป็นมิติใหม่แห่งการเรียกโลจีอร่อยค่ะวันนี้เหนื่อยไหมเหนื่อยรู้ไหมมันเหนื่อยอะไรมันเหนื่อยที่รีบนั่นแหละใจนะอยากจะนอนอยู่ขอนแก่นสักคืนอันนี้เหมียวอยากกินเยลลี่ใช่ไหมวันนั้นไปอีเกียก็ไปตักเยลลี่มาขโมยกินไปเส้นหนึ่งเหมียวก็ได้กินไปนิดนึงเซี่ยวๆแล้วก็มาลืมไว้บนรถส่วนหน้าอดกินอันนี้คือแบบอร่อยมากแต่เปรี้ยวมากนี่อันนี้นี่ช่วงมันแบบฮิตๆคนก็สรรหาไปตักมากินเนาะแพงก็แพงนี่ไม่เคยซื้ออ่ะไม่เคยได้ตังค์จากชมพูหรอกรอกินของฟรีอย่างเดียวตลอดวันที่8บินไฟกี่โมงคะเดี๋ยวทางแอดมินอัปเดตนะคะต้องพูดแกะของที่พี่ให้ไปบ้างสิของพี่อันไหนเอ่ยหืมเห็นไหมเนี่ยดองไว้หลายงานพี่ชมอย่าลืมแกะของในฝั่งน้องหมีนะพี่ชมพูจะบอกว่าของค่อนข้างเยอะพี่ชมพูให้ทางทีมงานอะส่งคืนมาให้ไม่ได้ส่งคืนเดี๋ยวคุณแม่เขาจะขับรถมาวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเขาเอามาให้ค่ะเอาจริงๆตั้งแต่ขับรถเองได้ไม่ค่อยอยากนั่งแท็กซี่เลยจริงๆถ้าเป็นของกินเน่าแล้วไหมพูดก็พูดเถอะมันเคยเน่านะแล้วแบบกลิ่นอะไรวะในห้องอ่ะกลิ่นอะไรอะไรเงี้ยจนแบบมานั่งรื้อดูโอ้โหคือบางอันอ่ะอยู่เป็นเดือนอ่ะคือตั้งแต่รอบนั้นที่ว่าเหม็นอ่ะชมพูก็เปลี่ยนระบบใหม่ถ้าได้มาปุ๊บแยกของเลยถ้าอันไหนของกินแยกก่อนเพราะไม่งั้นเสียดายอ่ะบางอย่างอยากกินแทบตายอดจำได้ว่างานมีตติ้งเชียงใหม่ได้ขนมมาเยอะมากแล้วตอนที่เขาเก็บอ่ะทางทีมงานเขาก็จะเก็บแยกใส่ลังของแต่ละคนไปด้วยความห่วงเที่ยวไงเขาให้แยกของไม่ได้แยกไม่ทันเพราะว่าต้องรีบไปเที่ยวไปเจอแสงสว่างไปเจอแสงสุดท้ายใดๆเอ่ยนะคะก็เลยอ่ะงั้นวางตั้งไว้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาแยกสรุปกลับมาสภาพไม่ไหวค่ะแต่ละคนต่างแยกย้ายกันเอาหัวมุดที่นอนหมดเลยพอถึงเวลากลับบ้านแยกของไม่ทันก็อ่ะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวให้พี่ทีมงานเขาส่งไปให้จบสิ้นทีมงานส่งดีเลย์รู้ตัวอีกทีคือผ่านมาแบบเกือบเดือนอะของที่เชียงใหม่ถึงค่อยถึงมือเราอะก็เลยแบบพอมาแยกของพอได้ของปุ๊บเรารีบขนขึ้นมานะขนขึ้นมาชั้น3ให้ของยาว5ปีเลย
ไม่ๆเดี๋ยวชมพูแยกได้ก็คือขนขึ้นมาชั้น3หนักมากเหนื่อยมากประมาณ 3-4 ลังได้เราก็เลยมานั่งแยกเพราะแยกไปก็นั่งดมกลิ่นไปดอกไม้เน่าเอ่ยขนมเน่าเอ่ยแบบบางอย่างเปิดมาหูอันนี้อยากกินแทบตายอ่ะแต่ไม่ได้กินเสียใจพักผ่อนเยอะๆนะคะได้ค่ะจัดให้เลยนี่นั่งคุยกับโบนัสมาตอนนั่งอยู่บนเครื่องบินเขาบอกว่าเจอแน่พรุ่งนี้ไม่มีงานด้วยเจอแน่เดี๋ยวกลับมานะเตรียมเลยเมลาโทนินกินไว้กันตื่นไม่อยากไม่ให้มันตื่นขึ้นมาจะได้แบบต่อยาวเสียใจหนูก็เสียใจพี่แพรอยู่ในนี้ปะพี่แพรอยู่ในนี้ไหมคะพี่แพรหนูมีอะไรจะให้ดูพี่แพรจำงานกรุงเทพได้ปะถ้าพี่แพรไม่อยู่ฝากบอกด้วยนะคะนี่คือขนมที่พี่แพรให้งานวันที่ไปมิแกนกรุงเทพยังไม่ไลค์อิงเลยยังไม่ละกินเลยอันนี้ก็เพิ่งหยิบมากินอันไหนอีกอันนี้ก็ยังกินไม่หมดแล้วคือด้อมเราอ่ะมันเป็นด้อมที่แบบสรรหาแต่ของหวานให้งงมากก็คือรู้ตัวอีกทีก็จะโดนตัดขานะคะมันยังไม่เน่าพี่แพรนี่ไงยังไม่น่ามันหมดอายุวันไหนอ่ะมันดูตรงไหนอ่ะดูตรงไหนแต่ว่ามันยังไม่เสียง่ายหรอกถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยเคยนาเป็นนาเป็นแต่ว่าสายใหม่เนี่ยสายใหม่ทำไมมันไม่อ่อนโยนเลยเอาแช่ตู้เย็นกลัวมันเสียที่ไหนได้มันเสียงแต่ก่อนแช่ตู้เย็นแล้วไม่ใช่เสียงแมคโครขุดคลองน้ำใช่แมคเป็นรถเจาะเขาเรียกว่าอะไรคือตรงเนี้ยมันจะเป็นเส้นที่ทำเขาเรียกอะไรอ่ะทางด่วนแล้วเขาก็จะมีการแบบลงเสาเข็มต่างๆพี่เกดสวัสดีค่ะเหนื่อยไหมคนดีเหนื่อยมากเลยขออ้อนหน่อยนี่กินด้อมเปแต่ของหวานเปแต่ขนมหวานเนาะจะโอ้แล้วชมพูชอบกินอะไรบ้างคะชอบกินทุกอย่างยกเว้นอึ่งค่ะไม่ชอบกินอึ่งน้องอะไรวะน้องคณาเพิ่งเสร็จงานกาล่างานแวะมาหากำลังใจได้เลยเป็นกำลังใจให้เสมอค่ะเหนื่อยไหมวันนี้เป็นจะได้พ้องโลจีใช่ไหมสรุปกินโลจีไหมคะโลจีค่ะนี่พี่คนนี้ใช่พี่แบบพี่แบบอะไรล่ะพี่ลมใต้ปีกใช่ไหมอ่ะที่พี่บอกว่าดีใจมากที่น้องมาบางใหญ่ใช่ไหมคะพี่ผู้จ้างทำตัวเลิกน่ารักตายเท่าไหร่คะแปลว่าอะไรก่อนแปลว่าอะไรก่อนฮัลโหลพี่สาวโอ้คิดถึงท็อปจังเลยท็อปพรุ่งนี้พี่ผู้ว่างไปเที่ยวกันไหมไปหาอะไรกินกันไหมว่างเปล่า
มพูรอพี่ก่อนพี่ขับรถอะไรกลับกทม.อยู่ขับช้าแล้วเมื่อไหร่มันจะถึงแล้วเหยียบ200อย่าเป็นหรือป่ะวันนี้พี่ชยาเขินพี่ฟ้ามากจริงดิชยาจะเขินทุกคนเลยเลยมันไม่ได้ปะชอบตัวการ์ตูนอะไรคะมันมีตัวการ์ตูนอะไรบ้างอะชอบตัวการ์ตูนอะไรตอนเด็กๆ ดูแต่สิงหาไกรภพเวลานอนสะเดิดไหมเสียงคุณดังไม่ปกติอ่ะไม่เห็นได้ยินเลยนะเพิ่งวันเนี้ยไม่รู้ทำไมเขาถึงมาทำตอนคืนหยุ่มพี่แกงอีกแล้วไม่ใช่พี่แกงเขาชื่อพี่แดงค่ะขับเร็วโดนปรับ 4,000 แล้วนะหนูน่ะขับเร็วแล้วก็โดนถ่ายรูปบ่อยมากทุกวันนี้ยังไม่ได้จ่ายมั้งงงไม่รู้ต้องจ่ายเท่าไหร่หนังไม้พี่สาวโอเคได้ท็อปว่ากันแต่พรุ่งนี้พี่ผู้อาจจะตื่นสายนิดนึงนะถ้าเราตื่นสายเหมือนกันก็เราก็ไปด้วยกันได้คิดถึงพระมารดาและพระบิดาอู้ยมันไม่คิดถึงมันหรอกพระบิดาสิงหาไกรภพก็มาตอนเด็กๆนะมีเรื่องอะไรบ้างสิงหาไกรภพเพชรลุงไฟเกาะเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงพระรถเมลีนาง12สโนน้อยเรือนงามอะไรอีกไอ้นั่นน่ะจ๊ะทิงจาอะไรน่ะสุดสาครเหรอพระภัยมณีเหรอเปิดเพลงตรงสเต็กมากโดเรมอนชินจังโคนันไม่ชอบอ่ะโคนันไม่ชอบเพราะว่าพี่ชายมันชอบไงเวลาหนังคือมันจะมีละครจากวงมาเสาร์อาทิตย์ใช่มั้ยคะแล้วเราจะต้องสลับช่องกันดูช่อง9ช่อง7อย่างเงี้ยตอนนั้นช่อง9เนาะเสียงดังไปปะเดี๋ยวจะได้ปรับเสียงให้มันเบาลงถ้ามันดังบอกนะคะเดี๋ยวจะได้เบาเสียงลงมาเลยกาคานสวัสดีครับหนูอยู่ไหนคิดถึงจังเลยค่ะเกาะกายสิทธิ์ใช่แล้วทุกคนจะรู้จักไอ้นี่ใช่ไหมหน้าผีที่ชอบเป็นโครงกระดูกแล้วก็มีใบบัวนี่คุยเรื่องอะไรกันรู้มั่วไปหมดไม่จบสักเรื่องอุทัยเทวีใช่ที่เทไว้ก็นางอุทัยเทวีตนร้ายไปดีได้สวามีเป็นพระราชามีมาติกาที่จำได้มีเต่ามีงูมีนกแก้วก้านกล้วยเหมือนเป็นยุคน้องชายแล้วอะน้องชายจะเรียกช่างชงโปยมันพูดไม่ชัดช่างชงโปยแล้วก็เลยติดชงโปยไปด้วยเลยไม่เรียกก้านกล้วยนะเรียกชงโปยย้อนไว้อีกแล้วโอ้โหทุกคนจะบอกว่าความทรงจำวัยเด็กอ่ะมันแบบมันมีความหมายกับเรามากเลยนะมันสนุกมันเป็นวัยที่แบบว่าไม่ต้องคิดอะไรมากมายอะไรอย่างงี้ไงจำได้ปลาบู่ทองอ่ะเอื้อยอ้ายอะไรอย่างเงี้ยนี่ทันนะสมัยพิงกี้อ่ะทันนะมันมีเรื่องอะไรอีกนะนางพญาภัยเก่ามากอันนี้เก่ามากตื่นเช้ามาดูด้วย
มาลัยเกิดไม่ทันหรอ5แล้วหรอคะมัน5ม้วนแล้วหรอโหลืมเลยอ่ะวันนี้อุตส่าห์บอกพี่ทีมงานโอ้ยติดฟันบอกพี่ทีมงานเขาว่าอยากกินปลาร้าปลาร้าของตำกระเทยสาเกตอะซออะไรวะตำกระเทยสาเกตชื่อร้านนี้ปะใช่ๆเคยไปกินปลาร้าเขาว่าอร่อยมากแล้ววันนี้ชาลอตซื้อมาน้องหน่วยซื้อมาแล้วก็นั่งกินโอ้โหถูกใจมากเลยเหมือนกินแล้วเหมือนขึ้นสวรรค์อะปลาร้าสับอะพี่ตองแก้จะไม่ทันทำไมจะไม่ทันพี่ตองจำไม่ได้เองเปล่าถ้าหนูทันพี่ตองก็ต้องทันสิอังกอร์นี่เป็นอังกอร์นี่แบบใครก็ต้องรู้ไหมอังกอร์เด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายเป็นหมดรู้หมดเซฟไลฟ์ด้วยนะครับได้ค่ะกินขนมเหมือนคนยังไม่ได้กินข้าวเลยครับแรงมากทำไมถึงกล้าที่จะทักคำนี้ใช่ค่ะชมพูยังไม่ได้กินขำอะไรทำไมนี่ยังไม่เห็นของอะไรหรือว่าไม่ทันได้ดูใช่ไหมทายาทอสูรคุณยายวรนาถเมื่อก่อนชอบอะไรไม่รู้แต่ตอนนี้ชอบชมพูมากเลยค่ะทำดีค่ะถูกต้องนี่เราประทับใจอ๋อหวานเมื่อก่อนดูอะไรทำไม่ได้แต่ตอนนี้ขอดูแค่ชมพูดูอะไรอ่ะดูอะไรอ่ะหมายถึงดูอะไรอ่ะเก็บแผ่นดินกับระยะทันค่ะทันอยากเล่นละครแนวไหนหูถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คงจะแบบตอบได้แต่ตอนนี้ให้มันมีละครให้เล่นเถอะค่ะได้หมดสาวน้อยอ้อยควันเปิดหม้อไม่มีข้าวสุกหันมาเปิดกระปุกไม่มีข้าวสารมานั่งจนจ่อขอทานช่างน่าสงสารเอ้ยเวทนาเอ้ยใช่ไหมนี่เป็นอ้อยควันนะเมื่อก่อนอะเล่นกับเพื่อนแชร์กันเลยมึงเป็นใครเป็นใครแต่มึงห้ามเป็นอ้อยควันจองอยากฟังพี่ชมพูร้องเพลงภาษาเวียดนามมากๆเลยครับเคยฟังก่อนเข้ากองใช่ชมพูเคยร้องก็เอาเพลงของพิมพ์ริพายป้าที่แบบดังมากๆที่เทียนเคยร้องอ่ะอันนั้นชมพูเคยร้องเพลงนั้นมันร้องว่าอะไรนะวอยวังแอมเดนซอยดีเดอะลัมจีเดซอยซาวันมึงจังร้องแองบาโซบีคีเบียลีอะไรจำไม่ได้แล้วได้ท่อนนึงได้แค่นี้ประมาณนี้รออธิตาการละครเหนื่อยไหมคะพี่ชมเหนื่อยมากค่ะแต่สู้ธิดาซาตานก็มาไม่รู้ตอนนั้นดูสนุกไปได้ไงเนาะธิดาซาตานอะตอนที่มันเอามารีรันนี่ก็มันไม่เห็นน่าดูเลยอะไรก็ไม่รู้ลองได้ทุกเรื่องจริงเก่งมากมอบรางวัลประกอบยอดเยี่ยมลองได้ถ้าเรื่องไหนที่ชอบลองได้ลองฉลองที่2ให้เพื่อนทีตบมือให้ก่อนยินดีด้วย
ยินดีด้วยขอให้แบบงานหน้างานต่อไปก็ประสบความสำเร็จสมดังใจหมายนะจ๊ะพ.ศ.โหนี่ชอบมากเพลงประกอบละครอ่ะก็เกิดอยู่90นะคะ1995ไงกินเยอะๆนะคะคนดีเยอะค่ะนี่เยอะเยอะจนแบบว่าพรุ่งนี้หมอเรียกตัดขาแล้วอ่ะมีแต่ของหวานช่วยด้วยเอ็นดูมาลัยมาลัยอยู่ไหนอ่ะฮัลโหลเมนดีเลย์จริงปะทำยังไงถึงมันจะไม่ดีเลย์อ่ะสวยรวยโกมินเคยดูไหมโกมินผู้เกียงไกรขจัดพ้องภัยปวงลูกลานโกมินผู้กาหารขจัดพ้องวันพดุงคุณธรรมปฏิวัติอันนั้นไม่ได้ดูแต่ว่ามีผ่านๆบ้างแต่ว่าไม่ได้ดูค่ะเป็นยุคที่ไม่ค่อยดูหนังดูละครเท่าไหร่แล้วอ๋ออะไรไปนอนแล้วหรอนอนไวแทะขวานฟ้าหน้าดำหรอขวานฟ้าหน้าดำพกกรรมทำมาอะไรสักอย่างไฮหนูดีหนูจ๋าไปนวดมะนวดกันนวดไหมฮัลโหลป้ากุ้งหนูก็หนูดีจะเข้าไปนวดนะคะหนูดีมันวอนอะไรวะทำไมมาชวนตอน5 ทุ่มหนูดีพี่เพิ่งกลับไปนวดเครื่องนวดใหม่ดีกว่าไปไหมแต่ว่ากดไม่เป็นอะขี้เกียจลุกด้วยเดี๋ยวถ้าเกิดว่ากดเขาเรียกอะไรอ่ะถ้ากดเป็นแล้วอ่ะกดระบบมันเป็นแล้วอ่ะเดี๋ยวค่อยไปนั่งคุยกันตอนนวดด้วยเนี่ยนอนนวดไปแล้วก็คุยกันไปสบายเลยค่ะอยากนวดใช่เราก็จะแบบนัดเจอกันที่ทางช้างเผือกเสมอเวลาที่แบบว่าเมื่อยนะฮัลโหลหนูดีไปนวดกันไหมอะไรเงี้ยหนูดีอย่าพึ่งพรุ่งนี้มีงานไหมล่ะถ้าพรุ่งนี้ไม่มีงานเจอเลยน้องเมื่อยไงเดี๋ยวไปกับจิ๋มอีจิ๋มไม่ว่างเหรออีจิ๋มชวนอีจุ๋มไปตบเด็กซอย5เลยครับด้วยซอเลยค่ะเดี๋ยวนี้สนิทกันมาแล้วเหรออีจิ๋มอะวันก่อนยังเห็นด่ากันอยู่เลยจำได้ไหมหนูดีที่มันเซ็นแกงไว้แล้วมันไม่ยอมจ่ายอ่ะโอ้โหวันนั้นนะเขาประจานกันรู้กันทั้งหมู่บ้านสังทองลูกแม่งามเทพอคุณมาหาแม่สิมาหาแม่สิอกแม่นี้มีไออุ่นพอวันนั้นมาแล้วเนี่ยวันนั้นบอกว่าไหนใครบอกว่าเตียงนอนเจอเลยก็มันไม่ได้ไงพอแบบมาถึงใช่ป่ะพี่หิวใช่ไหมพี่ก็เลยบอกว่าเอาโอเคตั้งโต๊ะแถลงมาพร้อมขนม1 กล่องแล้วก็สายไหมอีกนะคะแล้วก็มีนม1 ขวดนะคะแถมน้ำเปล่าด้วยข้างหน้าของพี่นะคะก็จะมีอันนี้ค่ะอันนี้เลยค่ะเป็นคอนเฟลกต์นะคะที่พระราชทานมาจากแฟนคลับนะคะแล้วก็นี่อันนี้สั่งมานะจ๊ะเป็นอะไรเนี่ยไตปลาคั่วเรนอีโอนี่แล้วก็ของพี่แพรยังกินไม่หมดเลยตายเบาหวานขึ้นตาไม่ตาบอดก็ตัดขาแล้วไว้กูฝนตกเปล่าไม่เหลือค่ะไลฟ์นานได้ยังนานแล้วค่ะนี่ไลฟ์มา3 ปีกว่ายังไม่ได้ลงเลยนางพันธุรัตน์เอ้ยอันนี้ก็ได้บุฟเฟ่ของหวานมีแต่ของหวานไข่ของสียอดกุมารสี่กุมารหานกล้าตีคาถาจักสังร้องเพลงลูกกรุงได้ไหมครับมีเช่นไหมคะเช่นเพลงอะไร
ทพสามฤดูเหรอมาร้องยังไงนะเทพสามฤดูพี่รุ่นโรยโปรยมาโปรยมาหน้าวสันก็เปลี่ยนพันก็เปลี่ยนพันอะไรไม่รู้อะประมาณนี้ปะอยากเป็นขนตาจะได้อยู่ในสายตาลองเปลี่ยนเป็นขนจมูกได้ไหมคะจะได้อยู่ในเนี่ยในจมูกเลยข้างในเลยเพราะว่าแคะบ่อยเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์กันเสมอแคะบ่อยพี่กุลทองพี่กุลโรยโปรยจากปากมารดาแม่มาแล้วแม่จะลาจำลานะเจ้าจองไก่มุ่งไม้สังข้ามใช่ปะวะอะไรประมาณนี้โอ้โหแฟนพันธ์แท้แฟนพันธ์แท้จากวงวงปาบูทองไปแล้วไงไปหรือยังปาบูทองหนูดีบอกว่าหนาวแล้วนะพี่จ้าสัญญิงสัญญายังจำได้ไหมหนาวจวนจะขาดใจกอดมอนร้องไห้หัวใจเฝ้าแต่รอเพลงนี้เพลงอะไรอ่ะมันชื่อเพลงเคียวเกี่ยวใจเกี่ยวใจตอนนั้นเรื่องอะไรวะหนูดีเหลือแหละใช่อันนี้เอิญร้องสวรรค์เบี่ยงจุดอ่อนของฉันอยู่ตรงที่หัวใจแก้วน้ำหมาก็มาโหหนูดีแก้วน้ำหมาร้องว่าไงวะแก้วน้ำหมาจำไม่ได้อ่ะแก้วหน้าม้าชมพูจ่านกร้องขอเอฟขนคิ้วเส้นหนึ่งใส่กรอบได้ไหมคะไม่ได้ค่ะถ้าเอาไปนะเป็นแบบนี้เลยนะสุดยอดเครื่องเขาเรียกอะไรนะไว้สำหรับบูชาขนคิ้วมันจะยาวยาวยาวได้อีกหนึ่งเรื่องละเพราะว่าที่จะบอกอ่ะก็คือทวดของชมพูอ่ะคือที่บุรีรัมย์อ่ะจะมีผมของทวดที่เป็นทวดของทวดอีกมั้งหรือเปล่านี่แหละประมาณนี้ติดคำว่าประมาณนี้ขออภัย เขาตอนที่เขาเสียลูกหลานอ่ะก็ตัดผมแค่แบบคือเขาเป็นคนผมหยิกๆผมที่แบบเป็นก้อนๆอ่ะเขาก็ตัดไว้แล้วเขาก็เอาไว้แบบเก็บไว้เป็นที่ระลึกของลูกหลานไว้แบบกับไหว้กันอะไรเงี้ยไหว้บูชาต่างๆกันแล้วผ่านไปนานเข้าอ่ะมันก็กลายเป็นผมกำใหญ่อ่ะที่แบบมัดเป็นปมอ่ะเป็นปมกำผมมันใหญ่ขึ้นอย่างเงี้ยก็แบบเป็นเรื่องที่แปลกๆแล้วไหนอ่ะหนูดีอ่ะหนูดีอยู่ไหนอ่ะมันกดยังไงล่ะเนซ่ามาพูดชมพูตู้เพลงร้องเพลงจากวงวงแล้วลืมแท็กซี่เลยนะครับเปลี่ยนสายเดี๋ยวเดี๋ยวหนูจีโอ้โหจ๋าแน่นอนจ้าทำไมหนูมีหลายคนล่ะที่เวียนหัวหนูจ๋าทีมอีจ้ายทำไมมีหลายคนล่ะอยู่กับเพื่อนหรออยู่กับเพื่อนหรอดูสิเห็นจะลูกตาเพื่อนอันนี้อีแจมอันนี้อีจุกครอบครัวตัวจอเนี่ยครอบครัวตัวจอโอ้ยมีตัวเดียวอีแจมไปไหนแล้วอีแจมกับอีจุกมันหายไปแล้วหนูดีเหลือแต่อีปี้อยู่ตรงนี้นี่ลุ้นอยู่ว่ามันจะเรียกว่าอะไรอีปี้อ๋ออีปี้ได้อาบน้ำให้มันบ้างไหมเนี่ยระวังมันเหม็นนะเอาดีดีเอาดีดีดีที่สุดดีดีว่าอยู่ที่ไปติดขนตาปลอมปะหน้าโลนเหรออืมต้องติดนะต้องติดหัวจะปวดพี่ชมแฟนคลับบอกหัวจะปวดว่ะเป็นอะไรอ่ะซิงจ่าวเวียดนามบล็อกอุ้ยพี่ชมสวยมากเหมือนนางฟ้านางสวรรค์เฮ้ย
อยู่อ่ะตอนนี้กำลังเมื่อกี้เพิ่งดูบาร์บี้โรงเรียนแห่งเจ้าหญิงจบโอ้ยตายแล้วหนูดีแล้วก็อะไรนะเห็นใน Twitter เขาไอ้นี่กันอ่ะพี่ชมมันคืออันนี้ตลกคือมันจะเป็นการ์ตูนเรื่องนึงใช่ไหมแล้วทีนี้อีนางเอกอ่ะเขาก็ไปช่วยแมวอีแมวก็เดินข้ามถนนดกแดกดกแดกแดกไม่มองรถรถจะชนอีนี่เขาก็ช่วยสรุปอีแมวคือเจ้าชายแมวค่ะแล้วแม่งทั้งชีวิตนี้มีเจ้าชายกบเจ้าชายแมวด้วยหรอแล้วทีนี้ไม่พออีนี่เขาช่วยเสร็จใช่ไหมแล้วอยู่ดีๆว่าตอนกลางคืนเขานอนเขาก็หลับๆๆอยู่ได้ยินเสียงมีขบวนแมวเสด็จมาค่ะพระราชาแมวมาบอกว่ามึงต้องแต่งงานกับลูกกูดูดีอันนี้เรื่องจริงปะเนี่ยหรือว่าอันนี้เรื่องจริงมันเป็นในการ์ตูนหนูก็ไม่รู้หนูดูจบเรื่องได้ไงเออก็ตลกดีแปลกใจไหมแปลกใจที่ตัวเองดูจบเรื่องไม่แปลกใจว้าวแต่พี่ชมถ้าเราดูด้วยกันเราก็ดูจบเหมือนกันแหละพี่ป้าเดี๋ยววันหลังพี่จะไปดูด้วยคนไหมล่ะหิวก็หิวนะแต่ที่บ้านมีแต่ของหวานไม่มีของคาวเลยเออไหนๆก็ไหนๆเล่นทวิตสนุกปะกูเข้าไม่ได้ช่วยด้วยเข้าทวิตไม่ได้สีโลเพจยังแม่ตอนนั้นไงเป็นฟิวช็อตไงบอกอ่ะดราม่าหรอคือสอกกูลบแม่งเลยเท่านั้นแหละกลับเข้าไปไม่ได้อีกเลยช่วยด้วยดราม่าฟรีตลอดชีวิตทุกคนวอนนะคะวอนเลยวอนได้ไหมทุกคนอย่าดราม่าเยอะขอร้องอย่าดราม่าเยอะคนเรามันก็ต้องใช้ชีวิตไงแล้วดราม่าอะไรเป็นฟิวเชอร์ตลอดก็ไม่ได้ป่ะใช่นี่ก็เชิดตลอดไม่ไหวไงเออแล้วว่าพี่ดราม่าจะบอกว่าทุกคนรักกันเพราะฉะนั้นทุกคนอย่าทะเลาะกันเพราะว่าเรารักกันเราก็อยากให้ทุกคนรักกันเหมือนกันจบก็เท่านั้นนี่เออเอาจริงนะ10คนเนี่ยมันได้คําว่าจบมันพูดคําว่าจบเหมือนกันหมดแล้วนะทุกวันเนี้ยจบคุณวราหะแต่ผมทำผิดเลยค่ะยิงทิ้งเลยเลยค่ะจ้างแคทเธอรีนแคทเธอรีนยิงมันแคทเธอรีนอยู่ไหนไม่รู้ตอนนี้กลับมาหรือยังคอมเมนต์บอกว่าหนูดีเหมือนคนเมาตลอดเวลาไม่เมาค่ะปกติเนาะปกตินี่ก็เชิดพอตัวปกติถูกแล้วทำไมเรารู้สึกว่าคำว่าปกติมันแปลกปกติหนูบอกว่าตกกะปิเออนั่นแหละแล้วพี่ก็เลยแก้งไงปกติปกติถูกแล้วเขาใช้คำนี้แหละปกติตอบได้ไหมว่าทุกครั้งที่หนูเจอพี่ชมอ่ะยังไงฮะทุกครั้งที่หนูเจอพี่ชมหนูเป็นตัวเองสุดๆพี่ก็เป็นตัวเองทุกครั้งที่เจอหนูดีเหมือนกันใส่สุดทุกดอกจริงๆไม่พูดเลยนี่ใส่สุดตลอดอยู่กับหนูดีนี่รู้สึกแบบท่านหนูอยู่กับพี่ใครอย่าได้เดินผ่านหน้าเลยกุลินทาค่ะเจอกูค่ะไม่เบรกกันด้วยค่ะไม่เบรกค่ะสนุกปากเนาะสับเละสับเละเออขอบตาไม่ไหวขอบตาใครคะน่าจะขอบตาได้พี่แล้วล่ะพี่เองขอบใจอยู่คนเดิมเต็มทุกเม็ดใช่ใส่สุดทุกดอกใส่สุดทุกดอกอยู่กับหนูดีคือแบบที่สุดแล้วเงี้ยแค่มองตาก็ขำได้อะมองตาก็รู้แบบนี้มานานมากเนี่ยตามหาคนแบบนี้มานานมากนะที่แบบว่ามึงไงถ้าตอนอยู่ในกองหนูไม่หยิ่งนะเจอกันเลยจ้าเออไม่สึกหยิ่งอุ้ยคุณไม่พอไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ชมพี่ 3,100 คนที่ดูอยู่รู้ละเอียดไว้เลยนะว่าเมื่อกี้พี่ชมพูดว่าเผือกมันหลุดจริงๆมันหลุดจริงๆมันโดดมันหลุดมันเป็นตัวเองไงเนี่ยเห็นถึงบอกไงอยู่ด้วยกันมันเป็นตัวเองเนี่ยมันเผลออีกแล้วอ่ะเอาอีกค่ะชอบ
นี่หนูหนูอยากฟังหน่อยสิบคำเนี้ยอะไรนะนะอ่ะอ่ะทุกคนอย่าขัดไม่มีใครขัดเลยมีแต่คุณนั่นแหละขัดเขาจะแหล่แล้วทุกคนเขาตั้งวงละเขาโอ้หน้ากว่าละหน้ากำลังแหวกมากมาดูมาหนึ่งสองสามโอ้หน้าจ้าสีกาขอจังน้ำตาไหลมาต่อมันไหลล่างแล้ววันยังไงจะจากไปทำไมมันไม่เหมือนพี่ฟ้าวะเดี๋ยวขึ้นให้ดีละค่ะรู้ว่าจะร้องตีละครั้งเอาเลิกเอาชัยมาค่ะมาค่ะวันนี้มีโมชั่นดีนะหนึ่งสองโอ้นักจ้าสีกาขอสั่งน้ำตาไหลหลังก่อนจะจากไปถึงคราวแล้วเนาะต้องขอลาก่อนต้องเอาจีวรมาห่มกายปฏิบัติแบบองเชฟอะไรจ้าเงอะยังปฏิบัติแบบองพระทรงชัยเพื่อแผ่บุญให้ไปถึงโยมจะเป็นบุญกูร้องทั้งเพลงเพลงนี้พี่ชมหนาวแล้วนะพี่หนาวจริงวะพี่ปานตอบมาแล้วนะพี่จ้าไม่พี่ชมต้องหนีหนาวพี่ชมผมถึงนั่งไม่ได้ปวดแล้วเป็นอย่างกับบะมุนไงนั่งร้องไห้เลยนะนั่งบอกกูไม่ได้ปวดแล้วนั่งบอกกูตายเลยป่ะเกี่ยวใจใช่ไหมมาหนึ่งสองสามหนาวไปเขาบอกหนาวไปโอเคหนาวไปโอเคจะเป็นนะเมื่อไหร่มันจะจบช่วยด้วยช่วยฉันดีเอาผ้าห่มไหมเอาผ้าห่มไหมไหนพี่ชมมีเพลงอะไรที่แบบเป็นเพลงโปรดที่สุดในชีวิตอ๋อไม่มีเพลงโปรดที่สุดในชีวิตหรอไม่รู้อ่ะมันจะถ้ามันอยากร้องมันจะร้องขึ้นเพลงหนูร้องเพลงจบสักเพลงอะติ้งนั่งนั่งตั้งนิ่งอย่านะอย่านะถ้าเอ้ยไม่ใช่ชักถ้าเอ้ยติ้งนั่งนั่งตั้งนิ่งถ้าเอ้ยมันจำเวอร์ชันนั้นผิดแล้วหนูดีเข้าใจผิดนะอะติ้งนั่งเวอร์ชันนั้นถ้ากะโหลกปิ้งมันร้องได้เฉยมันสามารถข้ามจังหวะนั้นได้อันนี้หลบไปแล้วนะอะไรนะท้องลูกแม่อุ้ยเมื่อกี้ถามแท้พ่อคุณอ้าวพ่อมาหาแม่สิมาหาแม่สิอกแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่เปลี่ยนเพลงแล้วไม่เฉยด้วยมีเพลงอะไรอีกมีเพลงอะไรอีกมาเลยได้อีกเขาจะอยู่ตรงไหนคะอะไรวะหูดังพี่ทีอะอะไรนะคนนะอะไรนะรักจังอะขี่ดังเยอะที่กระเทาะเต็มปากหูดังดัง
บักฮุงกับบอแซ่ปลาแดงน้องเน่าไอ้มาจบแค่นี้จริงๆเหรอวะเพลงนี้ละกันเปรียบกับพี่เป็นแค่คนไม้ต่อให้รักจะมากเพียงไหนผุพังไปพึ่งพาก็ได้ไม่นานเปรียบกับพี่เป็นแค่คนไม้ต้องลอยคอให้เพียงคำวันต้องพี่บอสแต่ฟังกันขอเพียงให้เรือพาเจ้าไปทำทำเนี้ยขอเพียงให้เรือพาเจ้าวิธีการเล่นลูกคอเบาพี่ชมระเบิดเวลาวันนั้นเพิ่งร้องวันนั้นเราเพิ่งร้องกันในรถอ่ะหนูดีระเบิดเวลาวันนั้นหนูดีร้องยังไงวะระเบิดเวลาเริ่มแต่อายพบเขาเพลงนี้พี่วัดชอบร้องเอาใจพี่วัดกันหน่อยไหมจริงปะก็แท็กไปเลยสิคะ1 2 3พี่หาเนื้อก่อนแป๊บนึงนามว่าฮิโดกิรอยมาจากที่บนเอเชียเวียนมาตามท่อไอเสียตามท่อไอเสียอีมาลีนี่หว่ามาลีวายตามท่อน้ำเสียร่างกายอ่อนเพลียกว่าจะถึงทะเลพี่ลองก็ไปถึงปิดประตูดังปังไอและฟันจุงรถเทียบออกมาได้ได้ได้ต่อ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 ไปได้ต่อต่อพอไปถึงไอ้ก็ฟังเอิ้นถามพอไปถึงไอ้ก็ฟังเอิ้นถามอีน้องคนงามกินข้าวแลงกะเป็นอีน้องคนแต่ไว้ใจได้กะหน้าสวยสวยจะไว้ใจได้กะแก้มขาวขาวจะไว้ใจได้กะตาหวานหวานจะไว้ใจได้กะใช่ป่ะวะเรียงไม่ถูกอ่ะอยู่เมืองไกลจะไว้ใจได้กะว่าใจกับเจ้าจะไว้ใจได้กา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 กี่นังหนูดีเพลงนี้พี่เราไม่เป็นพี่ขอโทษแล้วกากากี่นังติงนังนังตังนิงเอิงเอิงว่าหนูดีใช้ฟิลเตอร์นี้น่ารักจุงคนดูดีอะไรน่ารักจังสีดังเยอะขี่กันเต็มปากคู่ดากดำดำบักดำบอแอบป้าแดกเน่าไม่เคยรักใครเท่าพี่ไข่หนุ่ยรักพี่ไข่หนุ่ยคนเดียวนะพี่อะไรต่อวะพี่มาพี่หมูกระชูกระช่วงพี่เท่นพี่เลวังบังเลาะบังลีต้องไม่ได้จำเนื้อไม่ได้ติดติดไม่เคยรักใครเท่าพี่ไข่หนุ่ยรักพี่ไข่หนุ่ยคนเดียวนะพี่พี่ปลาพี่หลวงพี่ชูพี่หนุ่ยพี่แดนพี่หลวงอะไรวะชื่ออะไรก็ร้องไปเถอะไม่มีใครว่ามันคือเวอร์ชันเราน้องอิชารี่น้องวายมีตั้งมากมายไม่ยอมไม่ยอมเรียกกันหรือว่าน้องแอนน้องอันน้องโบน้องฮานาน้องขวัญก็ยังดีน้องเมย์ชื่อเท่จะตายอ่ะก็แล้วทำไมไม่เรียกกันล่ะนี่น้องแอนน้องพิงน้องเบิร์ดมันอย่างบ้าเออกันละคุณพี่ดำอะไรเธอหรือจะมีแฟนดีหุ่นดีอย่างฉันสวดทรงนี้ลูกครึ่งแบบมาริกันเรียนสไตล์ทุกวันนะนำแฟชั่นนะที่ทันสมัยมูก็สั้นเป็นขมกรุ๊ปเส้นผมคือนั่งไม่ไรกระเป๋าก็คอกก็ได้กางเกงก็ยีนรีวายจะเรียกลำไยแล้วคิดดูให้ดีคิดดูให้ดีคิดคิดดูให้ดีเกิดอะไรขึ้นดาวเรืองดาวรวยร้องไงอ่ะพี่ชมตอนทำนาข้าชื่อดาวเรืองพอข้าวในเมืองชื่อข้าเพื่องเลืองเลืองเป็นดาราหน้าโปรเซอร์เ
ปลี่ยนชื่อเป็นแววดาวพี่ก้องมาพี่ก้องสวัสดีค่ะใครนะพี่ก้องอ่าใช่ค่ะใช่อ๋อพี่ก้องพี่ก้องใช่แหละก้องพี่ก้องเหรอเนี่ยเพลงอะไรเพลงพี่ก้องอ่ะเพลงอะไรวะพี่ก้องเพลงอะไรวะอารืออารืออารือยาเอ็กอักเลยไงเอ็กอักจะมีมองต้องสวยถึงมีมองอารืออารืออารือยาใช่ป่ะวะจำได้ตอนนั้นพี่โก้ใส่ชุดแดงแล้วหนูใส่ชุดน้ำเงินแล้วมันมากพี่โก้ค่ะขอถ่ายรูปด้วยหน่อยได้ไหมคะนั่นแหละวันนั้นพี่ก็จำได้ว่าหนูพี่เห็นหนูดีในหน้าจอตอนนั้นพี่เป็นโควิดพี่แบบอีเด็กคนนี้มันเป็นใครวะมึงลงจังหวัดไหนลงจังหวัดไหนทำไมมันดูมั่นจังเลยอย่างเงี้ยแล้วพี่ก็มาแล้วอาระอาระอาริยะพี่โก้คิดถึงนะแต่ตอนนี้พี่โก้ยังไม่เจอเลยเนี่ยพี่โก้เนี่ยเพลงอะไรอีกดีนางงามอะไรวะดีดูดิอะไรอ่ะพี่ชมแป้งแป้งสายใหม่โรตีสายใหม่แล้วทำไมทำงั้นอ่ะว่างจบเฮ้ยเค็มอะไรวะเป็นนวลนางในอ่างน้ำเป็นนางงามตู้กระจกน้ำตาตกหัวอกเธอล้มเหลวพี่ชมไม่เคยฟังหรอเคยฟังแต่ร้องไม่เป็น30แอลแจวเสียจนหน้าจริงโอ้แม่มาผ้าเนื้อตันละน้องเอ้ยมามันเอาเมื่อตอน30แต่เอ้ยเอ้ยเอ้ยโทแม่แก้มส่งหยิบ30ทำไมยังสวยยังแต่งยังตึงตึงร้องมั่วไปหมดแล้วดิผู้ชมพี่ชมทำแบบพี่ฟ้ากันทำแบบไหนอะโหทำไม่คืออะอันนี้อันนี้ไม่ใช่พี่ชมบอกให้ทำหนูบอกให้ทำนะทุกคนทำแบบอะฟ้าทำแบบนี้หรอพี่บอกว่าฟ้าไม่ได้ทำแบบนี้ฟ้ารักพ่อเพลงอะไรอย่างเงี้ยเห็นพี่โก้กรูโอ้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 ยน่ากลัวจังเลยฉันถึงกลัวฉันถึงกลัวหรือเปล่าทิ้งกันไปอะจะทิ้งกันหน้าตาเฉยโอ้ยน่ากลัวจริงๆฉันจะตายฉันจะตายไม่เอ่ยกลัวมันดีกลัวพี่ป่ะแต่หนูก็คิดนะว่าถ้าหนูกลัวพี่ชมหนูก็ต้องกลัวตัวเองด้วยป่ะวะคิดทิ้งไปจะทิ้งกันหน้าตาเฉยไม่เราต้องเข้าโซลลูกทุ่งเอาใหม่เพลงอะไรอ่ะเนาะลูกทุ่งสัญญายังจำได้ไหมหนาวโยนะกันหนาวตลอดเลยนะจะขาดใจกอดหมอนร้องไห้ติดแฮปปี้เหรอพี่ชมฮะติดแฮปปี้เหรอถอดก่อนเตชินีเตชินีมีทุกอย่างสาวต้องมาร้อยไอ สาววาลินสาววาลินพี่ชมร้องสาววาลินสาวน้องจินน้องจินสาวโอวาลินวันนี้ต้องกินน้ำตาวันนี้วันไม่มาเพียงอย่ามันดังอีกการก็จากไปแล้วกับผู้สาวสกันนะคะไปแม่ไม่เอาแล้วไม่ร้องแล้วนี่ตอนประกวดมีใครดูพี่ชมรอบออดิชั่นระเบียบว่างอย่าทำร้ายกันเอ็นดูอ่ะ
จิตตลาชมงานตันซีฮะหนูดีตัวแย่เหรอหนูดีไปแล้วไปแคปหน้าจอสวยรวยหนูดีหายไปไหนแล้วทุกคนหนูดีหายไปอ่ะหนูดีหายไปแล้วอ่ะทำไงดีหนูดีคิดเหรอหนูดีออกไปแล้วหวังว่าหนูดีจะเข้ามาใหม่นะแล้วชมพูขิดไหมเนี่ยชมพูขิดป่ะชมพูยังอยู่ป่ะขิดได้น่ากลัวมาก มีคนโทรมาตลกอ่ะตลกคอมเมนต์น่ะน่ากลัวมากไม่ใช่ชมพูใช่ปะตลกว่ะทุกคนหยุดพูดคำว่าน่ากลัวดูดีนะมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงอ่ะดีไรถ้าแบบต้องมีคนโง่เข้าหนูดีเป็นทำไมอ่ะหนูดีเป็นยังไงตลกอ่ะคอมเมนต์อ่ะตกใจจริงทุกคนนี่ว่านี่ขำแล้วมันคนเป็นบ้าเลยโอ้เจ็บหนูดีกันถอดละโอ้เขาทักเปลี่ยนนี่นะน่ากลัวจริงๆครับสภาพสวยๆพี่เจ้าแคปไปให้หนูดีมันดูกันโอ้เจ็บหัวดีแต่ส่วนคอมเมนต์มากเลยอ่ะดูคอมเมนต์แต่ละคนอ่ะติลีหลับต้องมาโอ้ยนุ่มเหนื่อยอ่ะหาเลยเล่าให้ฟังก่อนดีกว่าสร้างตำนานแล้วหนูดีเขาจะกลับมาไหมอ่ะทุกคนกดหนึ่งมาให้หน่อยได้ไหมชมพูจะเช็คว่ามันแบบมันดีเลย์หรือเปล่าเอาเลยนะหนึ่งสองสามเริ่มกดหนึ่งI'm sorry.
ดีเลย์แง่แง่ฉันว่ามันดีเลย์อ่ะจะแล้วไหมอ่ะวันเนี้ยมันน่าจะดีเลย์นะเนี่ยใช่ปะชมพูว่ามันดีเลย์อ่ะโอเคแต่ไม่เป็นไรดิคอมเมนต์ดีเลย์ก็ไม่เป็นไรเก้าเก้าสาธุพอแล้วนี่ว่าจะเล่าเรื่องอะไรให้ฟังนะลืมอ่ะเดี๋ยวก่อนนะขอลืมก่อนเสียผมหน่อยเสยหรือเปล่าคะโอเคคอมเมนต์ดีเลย์เสียงไม่ดีเลย์โอเคงั้นก็เท่ากับปกติปกปิดอุ้ยเที่ยงคืนละดูดีกลับมาก่อนอยากซื้ออะไรอ๋อเห็นเล่นอันนี้ใช่ไหมเรื่องเล่าของอาจารย์ชมพูยังไม่เลิกปั้นสนุกดีหรอสนุกนะชิมได้แหละชิมเรื่องสมัยเรียนหรอสมัยเรียนอีกแล้วหรอมันนึกไม่ออกอ่ะเรื่องสมัยเรียนอันนี้ไหมเดี๋ยวเบาเพลงสต็อปก็เคยมีคอมเมนต์หนึ่งใช่ไหมที่บอกว่าชมพูเคยจีบผู้หญิงไหมก็แล้วชมพูก็บอกว่าไม่เคยอะไรเงี้ยแต่เมื่อไม่นานมาเนี้ยหลับแล้วฝันถึงคนหนึ่งก็เลยนึกขึ้นได้เมื่อไม่กี่วันนี้หรอกก็ฝันว่าแบบว่าเจอว่าอะไรเงี้ยก็เลยนึกขึ้นได้ว่ามันเคยมีคิดดูนะแบบตั้งแต่เด็กๆเลยอะเด็กแบบประถมเลยประมาณป.4ตอนนั้นป.4ชมพูเจอน้องคนหนึ่งอะเรารู้สึกว่าชอบเขามากชอบมากชอบเลยแหละก็เหมือน FC คนหนึ่งมั้งประมาณนี้เขียนจดหมายหาเขาทุกวันตอนกลางวันอะตอนเที่ยงนะจะชอบมีจดหมายส่งตลกอะพูดเราเขินนะเขินอันนี้เขินจริงแบบว่ามันเกิดขึ้นจริงมันรู้สึกจริงๆอะไรอย่างนี้เลยแต่ว่าความรู้สึกเราในตอนนั้นเราก็คิดว่ามันคือการที่แบบว่าฉันชอบเหมือนชอบดาราคนนึงแหละมั้งอะไรอย่างเงี้ยน้องคนนี้เขาชื่อว่าลูกน้ำเป็นนักร้องโรงเรียนวิสเปกตั้งแต่เด็กเลยอ่ะนี่ชอบคนแบบชอบคนร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบร้องเพลงเพราะเป็นนักร้องโรงเรียนแบบคนก็ชอบเยอะในยุคเด็กๆอ่ะเด็กตัวน้อยๆอ่ะป.3 ป.4กันเนี่ยน้องอ่ะป.3ชมพูอ่ะป.4พอเจอเรารู้สึกว่าชอบก็แบบชวนเพื่อนอ่ะไปเดินผ่านหน้าห้องเขานู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้แล้วจนรู้จักเพื่อนเขาเพื่อนรอบตัวเขาและตัวเขาเองก็รู้ตัวแล้วก็รู้จักเพื่อนเราด้วยและอีกเพื่อนเราก็ดันเห็นว่าแบบเราชอบน้องคนนี้มันก็ชอบด้วยแต่ทุกวันนี้ก็คือเพื่อนมีลูกมีแฟนมีครอบครัวไปแล้วก็เราเรียนที่นั่นแค่ป.4แล้วเราก็ย้ายป.4ทับไหนป.4ทับ2ค่ะตอนนั้นป.4ทับ2ส่วนน้องคนที่เราชอบอ่ะชื่อ
ชื่อลูกน้ำชื่อลูกน้ำเราจะบอกว่าพอแบบว่าเริ่มสนิทกันอะเวลาตอนเที่ยงเจอกันอะไรเงี้ยก็จะแบบว่าโอ้แบบคิดถึงน้านู่นนี่นั่นแล้วก็มีการหอมแก้มกันก่อนที่จะไปเรียนด้วยนะเออตลกปะมันคือเรื่องที่เพิ่งนึกขึ้นได้หลังจากที่เราย้ายโรงเรียนอะก็ไม่ได้หนูลูกน้ำเองค่ะก็คือเราก็ไม่ได้ติดต่ออะไรกันแล้วก็ไม่เคยเจอกันอีกจนกระทั่งวันนึงประกวดมิสทีนตอนนั้นก็อายุ10กว่านี่แหละแล้วบังเอิญไปเจอกันน่าจะเป็นแบบตอนนั้นที่ไหนอะเซ็นทรัลลาดพร้าวปะน่าจะเป็นเซ็นทรัลลาดพร้าวประกวดมิสทีนเราเจอกันเขาก็มากับแม่เราก็มากับแม่เหมือนกันก็เจอก็เจอนั่นแหละก็รู้สึกว่าเออแบบดีใจที่ได้เจออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หายกันไปแต่เราก็คอยก็รู้ข่าวคราวเขาอยู่บ้างเขาเคยแบบออกเทปตอนเด็กๆอ่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดังเปี้ยงปังอะไรแค่รู้ว่าแบบเออมีออกอัลบั้มนิดหน่อยตอนเด็กๆแล้วก็โตมาเขาก็มีออกรายการนู่นนี่นั่นแต่ยังไม่บอกหรอกว่ายังไงไม่อยากให้รู้แค่ชื่อลูกน้ำก็พอก็เห็นทุกวันนี้ก็ยังเปิดเพลงที่น้องร้องอยู่นะแล้วก็ไปเจอกันอีกทีตอนที่เรียนมหาลัยตอนนั้นช่วงเรียนที่มอรังสิตแล้วก็น้องก็เข้ามาเรียนที่เดียวกันก็มีการขอเฟซขออะไรอย่างเงี้ยเราย้อนไปดูข้อความแชทอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังแบบทักไปบอกว่าเออแบบคิดถึงนะนู่นนี่นั่นอยู่แต่เราไม่เคยเป็นแฟนกันนะไม่เคยมีแฟนชมพูไม่เคยมีแฟนเป็นผู้หญิงไม่เคยเลยแต่ก็มีลูกน้ำนี่แหละที่เคยแบบว่าเป็นฟิลเหมือนก็งงอ่ะหอมแก้มเขาทำไมวะมันตลกปะมันน่ารักดีก็มีก่อนหน้านี้หลายๆปีก่อนก็ไปส่องเขาก็แบบมีแฟนมีแฟนเป็นหอมเขาน่ารักนะเขาน่ารักนะเขาน่ารักมากเลยเขินหรอลูกน้ำอยู่นี่ค่ะน่ารักขอให้เจอกันอีกอยากเจอเหมือนกันอยากเจอเขาอยู่เหมือนกันลูกน้ำลายมือสวยมากเลยนะเวลาที่เขาตอบจดหมายเรากลับมาอุ้ยเขินนะเขินตอนที่แบบตอบจดหมายกันนี่แหละตอนที่เขียนเป็นอะไรก่อนเขียนจดหมายไปทำไมก่อนแล้วเขาแล้วคือแบบเราป.4อ่ะเป็นอะไรก่อนเขียนจดหมายไปหาเขาแล้วคือแบบจดหมายที่เก็บไว้ก็เป็นปึ้งเลยแต่ว่าพอช่วงน้ำท่วมอ่ะมันไปกับน้ำอ่ะเราไม่ได้เก็บไว้มันก็ไปหมดเลยเสียดายจำได้ว่าลูกน้ำเป็นเด็กป.3ที่ลายมือเหมือนผู้ใหญ่มากเวลาเขียนน่ะเขียนสวยสวยแล้วก็เขาชอบวาดรูปดอกไม้มาเดี๋ยวลองวาดให้ดูนี่จำได้เลยว่าดอกไม้ของลูกน้ำมันเป็นประมาณนี้ไหนวะเศษกระดาษไม่รู้คนอื่นอะเขียนเอ้ยวาดรูปดอกไม้แบบนี้กันบ้างไหมเอาให้ดูนี่เขาจะชอบเขียนดอกไม้แบบนี้มาแล้วมันเห็นเป็นลายขนมปังเนี่ยนี่นี่อันนี้นะไงเป็นไงจำได้ไหมกระทั่งดอกไม้คือแล้วตอนนี้เมื่อก่อนน่ะเขาจะชื่อนามสกุลอีกชื่อนึงแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนละใช่ป.3 ป.4มันเด็กมาก
แต่ความแบบชอบไงแล้วมันดันได้มาเจอกันตอนโตด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ชอบเข้าไปดูที่เขาร้องเพลงนะเป็นคนความจำแม่นนะถ้าจำอ่ะเพื่อนที่เราไปบอกอ่ะว่าเออเนี่ยลูกน้ำน่ารักชอบลูกน้ำนะแล้วเพื่อนก็ชอบตามอย่างงี้ไงทุกวันนี้ก็ยังคุยกับเพื่อนก็ยังได้เจอกับเพื่อนแล้วเพิ่งมาเจอกันตอนโตเหมือนกันเหมือนกับแบบว่าพอป.4ปุ๊บออกจากโรงเรียนมาย้ายไปเพื่อนอีกกลุ่มนึงแล้วไม่ได้เจออะไรอย่างเงี้ยค่ะป.4เขียนจดหมายว่าอะไรเขียนว่า เขียนเป็นคำถามอะข้อ1ลูกน้ำชอบอะไรวันยาอ่อนปะตลกอะข้อ2ลูกน้ำชอบสีอะไรเด๋อมากผมสั้นไหมหมายถึงใครคะไม่มีใครผมสั้นเลยก็จะเป็นแบบว่าสาวสวยในกิจกรรมโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยเพลงแรกลูกน้ำเพลงแรกที่เราได้ฟังตอนนั้นลูกน้ำร้องเพลงรักตัดตอนเจ็บนักละโดนรักตัดตอนอะไรอย่างเงี้ยเออจำคำตอบเขาได้ไหมคะเดี๋ยวนึกก่อนนะจำไม่ได้อ่ะจำไม่ได้แต่รู้ว่าแต่เรารู้ว่าตัวเราอ่ะเขียนไปหาเขาว่าอะไรประมาณนี้จนไหมหรือแบบสอบถามอายนะเขินจังเขินอะไรชมพูไหมที่ลองเพลงหนึ่งไม่ต้องตามลูกน้ำละลูกน้ำไม่ค่อยอัปเดตอะไรหน้าเฟซเลยชมพูเห็นพี่ไม่รู้พี่แชมป์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่แชมป์ค่ะชมพูไม่อาบน้ำหรอเออจริงแล้วทำไมเรายังไม่อาบสักทีบิวสู้ชีวิตมากบิวพี่ชมพี่แชมป์มาชมพูพี่แชมป์หนูเห็นพี่แชมป์แล้วพี่แชมป์ก็ตอบหนูดิว่าอ้าวหนูเห็นพี่ด้วยเหรอลูกอย่างเงี้ยพี่ชมไม่เห็นบิวไงเห็นนี่ไงบิวเนี่ยน้องบิวงงตรงหอมกันแหละตลกเนาะแล้วให้หอมด้วยนะมันเด๋ออะนี่นึกยังเข้าไปเพื่ออะไรวะเห็นด้วยเหรอลูกใช่พี่จะต้องบอกแบบนั้นพูดถึงลูกน้ำตาใสแล้วลูกน้ำกับพี่ชมเดี๋ยวพี่แชมป์ทำอะไรทำไมไม่หลับไม่นอนพรุ่งนี้ไม่ทำงานหรอทำได้หรือเปล่าลูกน้ำมีรักยิ้มสองข้างเลยแก้มอ้นโอนแก้มอ้นโอนใช่ค่ะชมพูค่ะฉันเพิ่งกลับจากสระบุรีจ้ะไปทำอะไรอ่ะมีลูกน้ำคนเดียวเหรอคะคนเดียวค่ะนึกขึ้นได้เลยมาเล่าให้ฟังก็ตลกตัวเองนั่นแหละตลกดีหรือว่าหนูดีคือลูกน้ำบอแมนแต่ว่าคือหนูดีคิดแล้วคือคิดเลยนะหายไปไหนก็ไม่รู้ใช่สเปคเลยชอบคนมีรักยิ้มตู้มาร์คคนรักยิ้มมาตู้มาร์คมากเลยนี่ก็อยากมีพยายามจะมีอ่ะแต่มันไม่มีโบเบ๋มาดามคือลูกน้ำนี่ความทรงจำมันมั่วหมอง
ร้องเพลงมีนักยิมจ้องหมอทำรักยิ้มก่อนนะคะลูกน้ำช่วยด้วยเมื่อก่อนลูกน้ำเหมือนจะเป็นดาวติ๊กต็อกนะชอบชมพูไปส่องเห็นเต้นลงติ๊กต็อกบ่อยอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้ช่วงเนี้ยเข้าไปดูไม่อัปเดตแล้วนะไม่เห็นอัปเดตเลยทั้ง Facebook ทั้ง TikTok หนูดีแบตหมดหนูดีกับดังคันแล้วพี่ชมร้องเพลงให้บิวฟังทีบิวเพลงอะไรอะลองแบบว่าสมมุติไหมสมมุติว่าบิวอยากฟังเพลงบิวไม่ตอบเลยอะทำไมบิวไม่ตอบวะบิวอยากฟังเพลงไม่ตอบมีเพลงอะไรให้ลุงน้ำไหมคะขอสักเพลงเพลงอะไรอะถ้าเธอรักใครคนหนึ่งไม่รู้ว่าจะเอาเป็นเพลงอะไรเพราะว่าเราไม่ได้คุยกันนานมากแล้วเพราะว่าเยอะจังเลยเอาใหม่เพราะว่าอีกแล้วแม่ไม่ได้คิดโกงพี่ชมร้องไปหลายเรื่องแล้วหลายเพลงหลายเรื่องอะไรใครหาลูกน้ำเจอแชร์กันหน่อยนะคะน่าจะหากันยากไม่มีหรอกน่าจะหากันไม่ได้เพราะว่าเขาเปลี่ยนลูกน้ำเนี่ยเป็นชื่อเก่าแต่ว่าคนรอบตัวเขาอะก็จะยังเรียกว่าน้ำอยู่นั่นแหละเรียกน้ำเรียกลูกน้ำอะไรอย่างเงี้ยลูกน้ำกับชมพูใครน่ารักกันลูกน้ำน่ารักกว่าน้องสาวลูกน้ำเป็นน้องสาวแค่นึกถึงแล้วแบบมันตลกเฉยๆไงตอนเด็กๆอ่ะนี่ว่าถ้าเกิดคุยกับลูกน้ำนี่ก็ละอายใจนะเออลูกน้ำมาแซงคิวไม่ได้นะก็เพราะว่ามันเด๋อด่าเนาะมันเด๋อด่าเนาะพอแบบมันนึกย้อนไปอ่ะก็คือวันนั้นฝันอ่ะก็เลยเปิดเฟซดูสักหน่อยเลยแล้วก็เปิดเข้าไปดูในข้อความโหคุยกันตั้งแต่51ป่ะ51หรือ54หรือเปล่าประมาณนี้นี่ว่าลูกน้ำคงไม่เข้ามาดูด้วยซ้ำน่าจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตอนนี้แบบชมพูอยู่ไหนอะไรเงี้ยขอคิวอะไรคิวศูนย์ของจริงลูกน้ำเปลี่ยนชื่อหนีไปแล้วเขาไม่ใช้ชื่อที่เฟซหรืออะไรว่าลูกน้ำหรอกเขาไม่ได้ใช้ชื่อนั้นค่ะพี่ชมเป็นคนหน้าหนูหน้าหนอมตั้งแต่เห็นครั้งแรกใช่บิวก็รู้ว่าพี่เป็นแม่พระขนาดไหนอยู่ในกองเวลาเขาแข่งขันกันอะมีใครเขาจะแบบมาให้ยืมนู่นนี่นั่นกันแต่งงเหมือนกันฉันจ้าฉันเตรียมของไปให้น้องยืมฉันคิดว่าเออฉันไม่ได้เตรียมมาของฉันคนเดียวฉันต้องเตรียมไปเผื่อเพราะน้องคนนั้นเขาลืมคนนี้เขาลืมเป็นอะไรก่อนตลกอะความเวแรกอะแล้วคือแบบเด๋อชอบทำอะไรเด๋อๆเนาะชมพูอะตอนนี้ลูกน้ำกันเป็นยุงบินละจ้าลูกน้ำกำลังนั่งจามอยู่พี่ชมพูวันนี้วันเกิดหนูอวยพรให้หน่อยได้ไหมคะ Happy Birthday ค่ะขอให้เป็นวันเกิดที่ดีเป็นปีที่นำพาโชคดีมาให้นะคะแล้วก็ขอให้คิดสิ่งใดสมความปรารถนาทั้งหมดเลยนะคะอยู่เป็นกำลังใจให้กันและกันแบบนี้เป็นนานๆ นะคะพอโดนว่ามาร้องแบบเอ็นดูบิวจริงเหรอตอนนั้นพี่ร้องกับบิวด้วยเหร
จำได้ว่าร้องแต่ว่าร้องกับวิวด้วยหรอบาจริงร้องเพลงใช้ฟังหน่อยเพลงอะไรดีคะนึกไม่ออกเลยนึกไม่ออกว่าจะร้องเพลงอะไรเลยชมพูอยากใกล้กว่านี้ได้ไหมถ้ามีคุณชมพูพรให้แบบนี้อยากเกิดทุกวันเลยค่ะคุณอิมค่ะแฮปปี้บิร์ธเดย์นะคะร้องค่ะร้องในห้องร้องเก่งเนาะเด๋อมากบิวหยุดบิวอย่าพูดไม่อยากนึกถึงตัวเองในเวอร์ชั่นแบบเด๋อฉันยังคิดอยู่เลยว่าแบบทุกวันนี้นึกย้อนไปอ่ะเตรียมของไปให้น้องทำไมเตรียมเผื่ออะไรอย่างเงี้ยเผื่อน้องๆเผื่อน้องๆมายืมหนูจ๋ามาประกวดจ้ะหนูจ๋ามีเรื่องเล่าอะไรอีกไหมคะน่ารักนึกไม่ออกค่ะมันจะมาเป็นช่วงๆถ้านึกออกก็แบบก็เดี๋ยวจะเล่าแต่ว่าตอนนี้นึกไม่ออกถ้าบอกเพิ่งโดนชมพูตกมาจะโดนหยุมไหมใครล่ะคะใครจะไปหยุมคะพี่ชมเก่งมากโอ้ยคิดถึงวิวอ่ะนี่คืออ่ะเรื่องอื่นเบรกก่อนแต่ว่าจะบอกว่าตั้งแต่ประกวดมาน้องที่เรารู้สึกว่าเป็นคนแรกๆเลยอ่ะที่เรารู้สึกว่ารักอ่ะก็คือบิวเนี่ยแหละเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเด็กที่อยู่เป็นแล้วก็เป็นคนที่ตั้งใจจะเอาอ่ะจะเอามงจะสู้อะไรอย่างเงี้ยโดยที่มันไม่ใช่การแบบการซีนทุกคนน่าเกลียดเลยอะไรอย่างเงี้ยคือมงปุ๊บอะเพื่อนดีใจเพื่อนดีใจด้วยไม่มีใครมาพูดด้วยซ้ำว่าแบบโหบิวแม่งอย่างนั้นบิวแม่งอย่างนี้ไม่มีเลยคือบิวอะน่ารักมากแล้วคือหน้าตาน้องสวยด้วยไงเราก็เลยแม่อย่าดึงดราม่าไม่ดราม่าแต่แค่จะเล่าความรู้สึกให้ฟังเฉยๆว่าแบบบิวอะเป็นน้องคนแรกเลยนะที่แบบว่าเรารู้สึกว่าน้องมันเก่งอะน้องมันแบบว่าน้องมันดูตั้งใจดูหนีไปนอนนะจะไปไหนกลับมาก่อนแล้วคือแบบปีนั้นที่บิวได้อ่ะท้าความบางคนอะอย่าร้องร้องอะไรจะเล่าให้ฟังเนี่ยอ่ะงั้นไม่เล่าละจะเล่าให้ฟังว่าชมพูอ่ะแบบมาประกวดอ่ะมันเป็นเวทีแรกใช่ป่ะเป็นบุรีรัมย์เดี๋ยวนี้ด้วยหรอเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเรื่องไม่ก็คือบางคนเขาอยากรู้ทุกคนอยากรู้ป่ะเขินวิวบอกวิวเขินมาประกวดเวทีแรกก็เนี่ยแหละเจอบิวน่าจะเบอร์3ป่ะส่วนพี่อ่ะเบอร์2คนแรกน่าจะเป็นน้องแนนพี่อ่ะอยู่กับน้องแนนแล้วบิวอยู่กับคนนั้นหน้าตาสวยๆอ่ะชื่ออะไรนะที่นอนกับบิวอ่ะที่นอนห้องเดียวกับบิวอ่ะชื่อที่หน้าหวานหวานอ่ะจำชื่อไม่ได้อ่ะนึกไม่ออกอ่ะเพราะว่าไม่ค่อยเห็นหน้าเฟซแล้วนั่นแหละก็คือชมพูอ่ะเบอร์2บิวเบอร์3ก็คือจะอยู่ติดๆกันนั่นแหละแล้วเราก็จะรู้ตลอดแหละว่าแบบใครเพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นยังไงหรือว่าความตั้งใจเป็นยังไงอะไรเงี้ยมองไปก็ดูก็รู้เลยว่าแบบคนตัวเต็งเยอะด้วยนะปีนั้นอ่ะมีตัวเต็งมีแบบเบอร์ใหญ่เบอร์โตอะไรเงี้ยหลายคนที่ดูแบบเซียนๆแล้วคิดว่าแบบเต็งอ่ะน่าจะได้อะไรเงี้ยส่วนเราไปแบบใสๆเลยไปแบบงงๆอ่องๆเออๆเลยแบบไม่ได้มีอะไรไม่ได้แบบไม่มีการปรุงแต่งใดๆเป็นสาววัยใสแบบใสจริงๆก็ชมพูก็คือชมพูในตอนนั้นก็คือเหมียวในตอนนี้
เผลอเหมียวมันเก่งกว่าด้วยซ้ำนั่นแหละก็ประกวดมันจะมีรอบออดิชั่นคัดเข้า20คนก็เข้าเสร็จก็ให้กลับมาเตรียมตัวต่างๆแล้วค่อยเข้าไปเก็บตัวอีกรอบหนึ่งนั่นแหละถึงได้บอกไงว่าพอเริ่มสนิทกันตั้งแต่วันคัดอะแล้วพอกลับมาบ้านมาเตรียมตัวเตรียมของเราก็เลยเตรียมไม่เหมือนน้องงงปะไม่รู้ด้วยนะว่าน้องคนไหนแต่รู้ว่ากันไว้เผื่อแบบแบ่งกันได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งการประกวดมันไม่ควรมีอย่างนั้นไงมันควรที่จะตัวใครตัวมันแล้วทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดไม่ต้องไปหาเผื่อแผ่ใครเขาหรอกเราก็รู้สึกว่าเราเอ็นดูนะมันน่ารักอ่ะเป็นคนแบบ alert แล้วก็บ้าคลั่งในบางเวลาแต่น่ารักหลายๆครั้งอะบิวได้ซีนไปโดยที่บิวไม่ต้องกันใครอะไม่ต้องกันซีนใครอะด้วยความที่เขาแบบมีความโดดเด่นในตัวเองอยู่แล้วอะไรเงี้ยพอได้ปุ๊บก็ยินดีฉันยินดีด้วยแล้วปีนั้นคือเชียร์บิวสุดฤทธิ์เลยถ้าใครอยากรู้ว่าปีนั้นบิวเป็นยังไงไปย้อนดูได้เลยการเดินเขาคือแบบมีเอกลักษณ์มากเลยนะจะเป็นท่าสวัสดิ์ผมทำไมคอมเมนต์ไม่ขึ้นแล้วว่าหรือว่าตั้งใจฟังกันอยู่หรือว่ามันค้างหรือยังไงหรือว่าอยู่นานไปแล้วเบื่อยังถ้าเบื่อจะไปแล้วนะแต่ถ้าไม่เบื่อก็จะไปแล้วเหมือนกันเพราะว่าเมื่อกี้ดูนาฬิกาเที่ยงคืนแต่ตอนเนี้ยเที่ยงคืน25ละไม่มีใครคุยด้วยเลยหรอตัวเองมันค้างอ่ะเนี่ยอันนี้ค้างแน่นอนค้างแน่นอนจริงๆรู้สึกเหมือนอยู่คนเดียวกินนมแก้เขินก่อนจะเป็นอย่างนี้กันใช่ไหมมันจะค้างงี้จริงๆใช่ไหมอ๋ออยู่คนเดียวอ่ะกลัวใครมาทำอะไรเนี่ยเล่นของกันมั้ยเนี่ยเนี่ยมันไม่เลื่อนเลยช่วยด้วยมันค้างใช่ไหมถ้าค้างไปแล้วนะมันนานแล้วไว้เดี๋ยวค่อยมาเล่าใหม่บิวจ๋าพี่ขอโทษนะจ๊ะหนูจ๋าเดี๋ยวไปอาบน้ำนอนแล้วง่วงเดี๋ยวต้องเคลียร์ของในห้องอีกเพียบเลยแทนไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบายค่ะจุ๊บๆฝันดีนะจ๊ะฝันดีนะจ๊ะหนูจ๋า